ตั้ง8-9 เดือนที่แม่หายใจแทนเราเลือดในอกเขารวบรวมเป็นเราวันนี้ส่งผ่านความรักด้วยน้ำนมและอ้ายอุ่นที่แม่มีหล่อเลี้ยงให้เราได้โตมาตากแดดตากลมจนหิวไม่เคยกินอิ่มเพียงรู้ได้กินเท่านี้ชมครับป๊อปอิชชูของเราในวันนี้นะฮะมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆนักศึกษานะครับเขาจะมาทําอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพูดคุยกันแต่ว่าผู้ที่นําทีมมานะครับเป็นเรียกว่าเป็นอดีตนักร้องอดีตนายแบบและที่สําคัญนะครับตอนนี้เนี่ยผันตัวไปเป็นอาจารย์แล้วก็ทําโครงการดีๆขึ้นมา1โครงการกับบ้านสมเด็จเอนเตอร์เทนเมนต์จะเป็นใครนะครับพบกับแขกรับเชิญของเราทั้งหมดเลยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องครับผมคุณน่าค่าตากันดีนะครับกับก็เรียกว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นนัทเดชปัญญาเนี่ยฮะอดีตนักร้องอดีตนักแสดงอะไรแบบนี้อย่าบอกว่าอดีตดิครับเพราะตอนนี้ยังทำอยู่นะฮะแต่ว่างานหลักๆแล้วเนี่ยนะครับกับเรื่องของโครงการบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่ใช่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะครับกับเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยใช่ครับการผันตัวไปเป็นอาจารย์ถามก่อนว่าจากศิลปินจากอะไรอย่างนี้ทำไมถึงผันตัวไปเป็นอาจารย์ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าผมมีความรักในความเป็นครูมาตั้งแต่เด็กนะครับก็คือใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นครูก็เลยทำอาชีพครูด้วยนะครับแล้วก็นอกจากการสอนอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าไม่พอครับจึงต้องมีกิจกรรมต่างๆมาเสริมในเรื่องของวิชาการด้วยก็คือเป็นโครงการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์นี้นะฮะที่จะเป็นค่ายเพลงที่ชื่อว่าบ้านสมเด็จเรคคอร์ดบ้านสมเด็จเรคคอร์ดแล้วก็ซึ่งได้มีการผลิตเพลงศิลปินแล้วก็ MV นะครับมีการเผยแพร่ออกสู่ตลาดบันเทิงแบบครบวงจรด้วยผมถึงล่าสุดตอนนี้ก็คือได้มีการมาทำหนังใหญ่นะครับก็กำลังจะเปิดในนามของบ้านสมเด็จฟิล์มนะฮะอีกไม่นานนี้ตอนนี้ก็ได้มีการเริ่ม
รับสมัครแคสติ้งแล้วครับผมนะฮะก็จะบอกว่าเขาเรียกว่าการที่เรามีโอกาสได้อยู่ในวงการบันเทิงมานะต้องบอกว่าอาจจะอยู่มาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้นะครับสัมผัสมาอาจารย์นัทเองเนี่ยก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในวงการบันเทิงนะครับแล้วเมื่อมีโอกาสมาเป็นอาจารย์มาเป็นครูเนี่ยก็พยายามที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมอบให้กับน้องๆนักศึกษานะฮะให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากในตำรานะครับเรียกได้ว่าพอตอนนี้เนี่ยเราเริ่มฟอร์มเป็นทีมขึ้นมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับผมต้องบอกว่าใช้เวลาในการทำงานมาประมาณ2ปีกว่าก็มีผลิตเพลงขึ้นมานะครับกับศิลปินด้วยล่าสุดก็ได้มีโปรเจกต์ที่เป็นพิเศษขึ้นมาในเรื่องของการทำเพลงเทิดพระเกียรติพระชินีนะครับชื่อเพลงว่าที่สุดของความรักครับนะครับก็มีศิลปินต่างๆมาร่วมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นนักร้องจากใช่ครับในสังกัดของเราเองรวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่ปั๊มวัชรวลีพี่พีทพีระพี่หมูมูซูแล้วก็พี่ดักร็อกไรเดอร์รวมถึงอาจารย์ปุ้ย The Voice เป็นอาจารย์ใหม่ของมหาลัยเราอ๋อครับผมนะครับผมในสาขาของโฆษณาและธุรกิจบันเทิงนะครับก็มีความสุขครับที่ได้มีโอกาสมาทำงานอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมีการแบ่งปันต่อไปเพื่อสังคมครับผมนะครับอาจารย์มองโครงการในบ้านสมเด็จเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างไรฮะคือเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดสูงสุดที่เราจะบายใช่เราทำขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างไรเพื่อเป็นการฝึกนักศึกษานะครับให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบเข้าใจกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นระเบียบระบบรวมถึงได้มีการทำงานจริงนะครับผมอย่างมืออาชีพด้วยเพราะว่าเราจะมีมืออาชีพมาช่วยสอนเด็กๆในแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับฉะนั้นว่าจะเป็นในส่วนของค่ายเพลงนะครับผมการทำโปรดักชันในด้านของมิวสิกวิดีโอในส่วนของการทำภาพยนตร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีมืออาชีพแล้วก็ตัวผมเองเข้ามาช่วยเด็กคุมทุกจุดทุกฝ่ายนะครับดังนั้นก็คือเด็กได้มีการฝึกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมีโปรไฟล์ที่ดีได้เกรดด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีการนำรายได้ต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับองค์กรต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ในตำรานะสมัยนี้น้องๆเนาะนะฮะการได้ปฏิบัติการได้สัมผัสกับชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยมันทำให้เรามีภาษีมากขึ้นด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะมาถามน้องๆบ้างดีกว่านะอาจารย์เนาะหูนั่งกันเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวงที่เล่นให้พวกเราทุกคนได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้แหละฮะเป็นความสามารถของน้องๆนะฮะแล้วก็กว่าอาจารย์นัทเนี่ยจะค้นหาหรือเฟ้นหากันมาได้นะครับมาถามนักร้องนำกันบ้างดีกว่าเข้ามาอย่างไรฮะสมมติเราเข้ามาได้ยังไงบ้างเข้ามาประกวดค่ะอาจารย์เขาจัดใช้ไม้ด้วยใช้ไม้พี่ก็มาพูดตรงนี้อย่างงี้ก็อาจารย์เขาจัดประกวดขึ้นมาค่ะแล้วก็มีหนูแล้วก็เพื่อนในวงเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะมาด้วยกันแล้วก็ประกวดประกวดกันใช่ค่ะอันนี้เป็นบ้านสมเด็จเล็กคอร์ดใช่ค่ะเป็นเรื่องของเพลงแบบนี้มีคนเข้ามาออดิชั่นประมาณเกือบ60วงแต่ว่าคัดแล้วเหลือแค่3วงนะครับเท่านั้นนี่ก็คือเป็นนักร้องนำทั้ง3วงใช่ไหมครับทั้ง2คนเป็นไงบ้างครับวงอะไรครับวงอะไรผมชื่อวงเมนูทูเดย์ครับผมเมนูทูเดย์ครับเมนูทูเดย์ครับผมครับผมก็มีสมาชิกกันมีอะไรพี่กินบ้างวันนี้อ๋อครับก็คือว่าผมได้มาออดิชั่นกับเพื่อนอีก4คนครับผมเป็นวงป๊อปล็อกครับผมป๊อปล็อกก็ได้มาออดิชั่นกับอาจารย์นัทเลยผ่านเข้ามายากไหมยากไหมอาจารย์ยากไหมถามว่าอาจารย์ยากไหมมันอยู่ที่ทีมเวิร์คของแต่ละวงด้วยนะครับว่าคุณมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงกับวงของตัวเองครับผมว่าวงคุณเล่นดีแค่ไหนอะไรก็คือมีวิธีการคัดเลือกเลยแหละครับมีวิธีการคัดเลือกครับนะครับแล้วของเราล่ะครับผมจากวงคิดแคคไคนะครับผมฮะเตะแมวร้องไห้ครับอ๋อคิดแคคไคนะครับครับผมก็ได้ออดิชั่นเข้ามาเหมือนกันครับผมมีสมาชิกทั้งหมด4คนครับครับก็จะมีมือกองมือคีย์บอร์ดแล้วก็นักร้อง2คนแต่อีกคนนึงติดธุระครับมาไม่ได้ก็คือเขาเรียกว่ามาเป็นวงแล้วก็มาให้อาจารย์ได้ดูได้มาแคสกันใช่ครับก็ถือว่าเป็น3วงที่มาหลักๆขอเล่าแนวไหนนะของหนูเป็นแนวล็อกแอนด์โรลค่ะแต่ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นใช่ค่ะเบาๆครับผมเอ้ยของเราแนวไหนครับของผมก็จะออกป๊อปป๊อปเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็เขาเรียกว่าก็ต้องรอดูนะฮะว่าอาจารย์จะเขาเรียกว่ามีผลงานให้กับน้องๆต่อไปนะถือว่าค่อนข้างที่จะกว่า60วงนะฮะได้มา3วงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับนะฮะมาถามตรงนี้บ้างดีกว่าอาจารย์นอกจากที่จะเป็นเรคคอร์ดแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่บอกมาว่าจะมีภาพยนตร์ด้วยใช่ครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นการแคสอยู่เป็นยังไงบ้างทำทั้งแนนก็ตอนนี้ก็มีเปิดแคสติ้งครับวันที่23ถึงวันที่24ครับค
ค่ะก็เปิดให้นักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะเข้ามาแคสติ้งส่วนถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็จะให้เขาส่งโปรไฟล์อะไรเงี้ยค่ะมาแล้วเราก็จะโทรไปคัดเลือกเขาให้มาแคสติ้งอีกทีนึงนะฮะคือเปิดกว้างติดตามได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของพวกเรานะครับผมพิมพ์คำว่าบ้านสมเด็จฟิล์มตรงๆเลยบ้านสมเด็จฟิล์มนะครับผมก็จะได้พบกับเรื่องของการทำงานจริงๆนะฮะแล้วก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเองหรือว่าประชาชนทั่วไปที่จะมาร่วมนะฮะสร้างผลงานกับอาจารย์นัทนะฮะแล้วก็น้องๆบ้านสมเด็จเอนเตอร์เทนเมนต์นี่นะฮะครอบคลุมนะครับหลังจากนี้อาจารย์มีแพลนอย่างไรต่อไปบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านสมเด็จเอนเตอร์เทนเมนต์ก็แน่นอนครับในช่วงนี้นะครับได้มีการวางแผนในการทำงานเพลงเพื่อเทิดพระเกียรตินะครับผมในหลวงของเราก็จะมีเพลงบวกกับมิวสิกวิดีโอมาครับโปรโมทออกสื่อทุกแขนงทั่วประเทศนะครับผมก็อยากจะให้คนนักร้องรวมถึงนักศึกษาคณาจารย์ต่างๆแล้วก็คนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสแสดงออกถึงความที่เขาเรียกว่าร่วมร้องเพลงด้วยกันกับเพลงที่ทำเพื่อในหลวงนะครับโอ้นะฮะเร็วนี้ครับรอติดตามนะครับว่าเขาเรียกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและจะมีแขกรับเชิญมีศิลปินพิเศษนะครับมาร่วมกับน้องๆมีใครบ้างนะครับมาถึงตรงนี้บ้างดีกว่าการที่เรามีโอกาสนะครับได้ทำงานกับอาจารย์นัทในเรื่องของโครงการบ้านสมเด็จเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่เรามีโอกาสได้อยู่ในโครงการนี้ก่อนอื่นเลยคือแนนอ่ะเป็นคนที่มาเคยมาแคสติ้งกับเขาตั้งแต่ปีหนึ่งเขาก็เคยมาแคสติ้งเขามีโครงการบ้านการละครก็คือได้ช่วยเขาเนี่ยทำงานมาเรื่อยๆเลยจนตอนนี้แนนปี4แล้วก็มาเป็นผู้จัดการศิลปินนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ของบ้านสมเด็จฟิล์มอยู่ก็เขาไม่ได้เป็นแค่อาจารย์ที่สอนในห้องเรียนนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่สามารถให้เราได้ทุกอย่างเลยแบบว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตก็ช่วยได้แล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยป้อนงานสอนงานเราอะไรเงี้ยค่ะให้เราแบบว่าพอออกไปทำงานจริงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเป็นบุคคลที่แบบว่าสามารถทำงานได้เลยอ่ะใช่เขาจะปูร้องแต่ปี1ปี2ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนะฮะอ่ะตัวแทนนักร้องกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับอาจารย์นัทก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะกว่าเราจะได้แบบว่ามาถึงจุดเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะแล้วกว่าเราจะผ่านการประกวดมาได้มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันอาจารย์เขาก็ต้องเหนื่อยอะค่ะที่จะต้องมาฟังและคอมเมนต์พวกหนูก็เตรียมตัวกันมาแบบเต็มที่อะค่ะใช่ค่ะนะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่หลายๆคนนะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอาจารย์ครับสุดท้ายอยากจะบอกว่าอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านสมเด็จเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็โครงการดีๆตรงนี้ครับผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับโครงการค่ายเพลงของเรานะครับผมก็จะมีศิลปินนะครับกับเพลงนะครับออกสู่สายตาของพี่น้องทั่วประเทศนะครับผมในเร็วๆนี้นะครับกับเพลงที่เป็นเพลงเทิดพระเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมแล้วก็รวมถึงงานภาพยนตร์นะครับตอนนี้นี่อยู่ในช่วงของการแคสติ้งอยู่แน่นอนครับในการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะในปีหน้าน่าจะได้ชมได้ฟังกันมากขึ้นนะครับผมทั้งงานหนังแล้วก็งานเพลงเลยครับขอฝากด้วยแล้วกันนะครับนะครับนะฮะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่การศึกษาในตำรานะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์นัทนะครับอยากจะมอบให้กับน้องๆ นักศึกษาทุกๆคนหรือว่าลูกศิษย์ทุกๆคนนะฮะที่ได้เรียนกับอาจารย์นัทจากประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วอยากจะถ่ายทอดให้กับน้องๆ นักศึกษาเหล่านี้และที่สำคัญครับอย่างที่น้องๆได้บอกไปนะคุณผู้ชมว่าเมื่อเรียนที่นี่แล้วนะครับก็จะได้รับความรู้เหมือนการทำงานจริงๆนะฮะอย่างที่อาจารย์นัทได้หวังเอาไว้นะครับอยากจะให้น้องๆนักศึกษาทุกคนที่จบไปนะครับมีโอกาสได้ทำงานจริงๆได้สัมผัสงานจริงๆนะฮะแล้วก็มีคุณภาพนะฮะต่อวงการบันเทิงแล้วก็ในด้านของสื่อสารมวลชนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นัทแล้วก็ขอบคุณน้องๆนักศึกษาทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณ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 ครับครับผมคุยเป็นไงบ้างพี่โอเคนะฮะก็คือเป็นลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่ที่อาจารย์นัทเองเนี่ยใช้ประสบการณ์ที่อยู่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปสร้างให้กับนักศึกษานะฮะได้ศึกษาได้เรียนรู้นี่เขามีเพลงใช่ไหมกำลังทำหนังทำละครเวทีใช่ไหมแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยนะฮะเป็นรูปแบบแล้วก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการตลาดด้วยอะไรแบบนี้การบันเทิงเล็กๆถูกต้องสัมผัสกันใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวนี้อย่างจริงมันก็ต้องได้ลองทำนะน้องวีเนาะพอออกมาแล้วก็มาเดี๋ยวก็มายืนงงงวยก็ไม่ได้แล้วนะฮะเคยเจอนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยติดตามด้วยแล้วกันนะฮะกับเราดีๆแบบนี้นะครับเรียบร้อยกันไปคุณผู้ชมครับกับรายการเอป๊อปของเราในเที่ยงวันนี้นะฮะต้อง
องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับครับวันนี้ขอบคุณสำหรับพิธีกรนะครับจาก Q Design and Play ด้วยครับใช่แล้วกลับมาเจอกับผมก๊อปปี้และน้องวีได้ใหม่นะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทาง Amrin TV HD ช่องหมายเลข34นะครับกล่องดาวเทียมเคเบิลนะฮะยังคงอยู่ที่หมายเลข44นะฮะวันนี้เรา2คนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะจะเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้สวัสดีครับครับไม่มีรักใดที่จริงแท้เท่ากับความรักของแม่เดียวที่มีแต่ความดีให้ทอดตามรอยคอยรู้ว่ารักเธอนั้นแม้โลกเปลี่ยนไปฉันไม่ยอมเปลี่ยนหัวใจ